This Thai podcast. the the is View via PBS world voice. พ่อแค่หมูไร้มันเนี่ยก็ใช้หนังหมูเหมือนกันมันก็มีมันแล้วมันเป็นหนังหมูเนี่ยที่เรากินเนี่ยนะหั่นเป็นเช่นเส้นทอดไหนไหนครับน้ำมันเดือดๆกระทะทุ่มๆมันจะพรองกรอบฟูนะไม่แข็งเคี้ยวได้ง่ายอย่าลืมว่ามันก็มีอยู่ดีเพราะตัวมันเองเนี่ยยังไงมันก็คือหนังหมูค่ะแล้วไปทอดไนไหนครับน้ำมันแล้วมันจะไร้มันได้ไง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันเช่นเคยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะนะแคปหมูที่ว่าไร้มัน ไร้มันจริงหรือจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบันติดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้โหคุยกันเรื่องนี้หิวอีกแล้วนี่อะเรื่องของกินคุยกันที่ไรแคบหมูไร้มันพอพูดถึงแคบหมูปุ๊บโอ้โหช่วงบรรยากาศดีๆปลายปีนะต้นปีค่ะนะ ช่วงเข้าสู่หน้าหนาวคนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปภาคเหนือใชอ่แล้วอาหารท้องถิ่นของภาคเหนือส่วนใหญ, <c oughs> ใหญ่ก็จะมีแคปหมูเป็นส่วนประกอบ่ะอะจะกินจิ้มกับน้ำพริกหนุม่มน้ำพริกอ,องโอ้โหผักสดนะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันมากเลยมาเป็นอะไรนะคะอาจารย์ทางเหนือที่เขาเรียกขันโต๊กขันโตกเออเนาะมีเครื่องเคียงมีน้ำพริกหลายๆแบบอะไรอย่างงี้นี่ไม่พ้นแคบหมูแต่ถ้าบ้านเราแคปหมูในกรุงเทพที่อาจารย์นึกนะ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกว๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อใช่จะมีแคปหมูวางไว้นะที่ร้านอยัาเอาไว้ใส่ค่ะนะกินกับกว๋วยเตี๋ยวเรือโอ้มีหลายแบบมากเลยถูกแบบแข็งปัก๊ก <laughs> กับเหนียวหนืดก็มีแข็งแข็งปากเราก็ต้องแช่ในน้ําก๋วยเตี๋ยวอะครับประมาณสามท่วาราตีกลางเอาให้มันยุ่ยเลยแล้วกินเอ้แต่บางที่มันมันจะเป็นก้อนใหญ่แข็งแข็งเขาชอบเท่าไหรใช่ใช่ครับแต่พอมันมีเทรนทางเลือกใหม่ค่ะจานแคบหมูไรมันโอ้โหคนเห็นปุ๊บคว้าทันทีเลยก็บอกว่าไรมันไงเพราะความรู้สึกคือกินแล้วไม่อ้วนใช่เพราะมันไร้มันปกติแล้วแคบหมูปุ๊บเราก็โอ้โหอ้วน ใช่ไหมครับเพราะแคบหมูส่วนใหญ่ก็จะมีมันคือหมูสามชั้นอย่างเงี้ยค่ะหนังหมูอย่างเงี้ยเอามาเอามาทอดอ่ะแล้วพอเราบอกว่าเอ้ยมันไรมันเราก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่มีน้ํามันไม่มีไขมันเลยเป็นส่วนประกอบแล้วก็คิดว่ากินได้อันลิมิตนะจริงๆกินได้เต็มที่แล้วก็คิดว่าเอ้กกินแล้วมันไม่อ้วนนะเพราะลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแคปหมู ที่มีมันโดยทั่วไปมันจะมีมันติดอยู่ด้วยแต่ถ้าแคบหมูไร้มันมันจะเป็นพองๆใช่อ่าพองๆอ่ากรอบๆนะครับอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยแคบหมูไร้มันบอกเลยว่าไม่มีอยู่จริงในโลกอาจารย์อย่ามาพูดอย่างนี้ไม่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 ใช่แคบหมูไร้มันไม่มีจริงครับยังไงแคบหมูก็ต้องมีไขมันแต่ไขมันมันน้อยกว่าแคบหมูที่ที่ติดมันทําไมไม่บอกว่าแคบหมู ไขมันน,อน้อยไขมันตำ่ำจริงๆแล้วต้องใช้เวิร์ดดิ้งนี้เลยใช้คำนี้เลยเพราะแค่หมูไร้มันเนี่ยก็ใช้หนังหมูเหมือนกันมันก็มีมันแล้วมันเป็นหนังหมูเนี่ยที่เรากินเนี่ยออหั่หนเป็นเ,เส้นๆทอดในไหนครับน้ำมันเดือดๆกระทะทุ่มท่วมมันจะพรองกรอบฟูนะไม่แข็งเคี้ยวได้ง่ายอาจารย์อันเนี้ยกรุบกรุบกรุบอย่าลืมว่ามันมันก็มีอยู่ดี พราะตัวมันเองเนี่ยยังไงมันก็คือหนังหมูค่ะแล้วไปทอดไหนไหนครับน้ำมันน้ามันแล้วมันจะไล่มันได้ไงเอามาเสด็น้ํามันโอ๊ยไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ามันยังไงมันก็มีน้ํามันยะไล่มันไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าเอ้ยไขมันต่ําไขมันน้อยอ่าอันนี้ดูจะเหมาะสมกว่าไม่แต่ก็เข้าใจแหละในในเชิงเรื่องของเอ่อการทานิดหรืออะไรเงี้ยการใช้คำหรืออะไรเงี้ยเออไม่ไม่ว่ากันอันนั้นไม่ว่ากันแต่ โอ้โหมันทําลายความรู้สึกไปเลยอาจารย์ที่บอกว่ามันเฮ้ยจริงๆยังไงมันก็ยังมันอยู่นะเพราะทอดเลครับในจะอทอดอีกอะ่ะโอ้โหคือมันต่างกันถามว่าเยอะไหมก็ประมาณแบบไอ้แคบหมูไร้มันเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะ<ม>ของแคบหมูที่ติดมันค่ะอ่าปริมาณไขมันฉะนั้นแล้วมันไม่ได้ไรหรอกครึ่งหนึ่งถ้าคุณเล้กินแคบหมูมีมันนะติดมันคือแคบหมูติดมันที่ไม่ได้เขียนสูตรสูตรไร้มันเนี่ยค่ะให้ไขมัน เอออยู่ที่ร้อยพอกินแคบหมูไร้มันไขมันก็จะอยู่ห้าสิบแต่ก็ยังมีแต่ก็ยังมีมมนะมไม่ใช่ศูนย์เพราะยังไงน้ำมันที่ทอดมันก็เข้าไปด้วยลแล้วก็ตัวไขมันเอง<ห> <laughs> ออมีอะไรมาชดเชยไหม <laughs> นี่ถึงขั้นขนาดว่าพออาจารย์บอกว่าเออมันเป็นมันหมูใช่ไหมคะแล้วเกิดถ้าเกิดสมมติยังไม่ทอดก็เลยเซิร์ชดูเลย หน้าตามันแบบเออมันหมูจริงๆด้วยฮะมันคือมันหมูเลยเอามาหั่นเป็นเส้นเส้น้น้นใช่คือจริงๆแล้วถ้าจะอร่อยคือเหมือนกับที่เขาเอาหมูไปเจียวน้ํามันน่ะทําน้ํามันหมูอะกากหมูนี่แหละอ้วนนี่ก็อร่อยใส่ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากนั่นแหละครับมันก็คือมันก็คือกากหมูไอ้พุ่งเนี้ยมันเป็นแหล่งของไขมันอิ่มตัวอ่ามันก็น้องๆความความเร็วของมันเนี่ยน้องๆไขมันทรานน้องไขมันทานเร็วมาก อันนี้ยังไม่เท่าอ่าไขมันอิ่มตัวเร็วไม่เท่าแต่ยังไงก็ถูกขึ้นชื่อว่ามันก็ไม่ดีกับสุขภาพโอ้อาจารย์แล้วกินไปตั้งเท่าไรพูดเร็วดูโหดร้ายมันดูไม่ดีโอกกินไปเถอะไม่เป็นไรดีกว่าไปกินไขมันทานมันดีกว่าถามว่าใช่ไหมใช่แต่อาจารย์บอกว่าถ้าพูดตรงๆคือมันเร็วน้อยป่าก็ยังก็ยังมีความไม่อยู่คือถ้าเราพูดแบบดีๆหน่อยให้มันดูดีคือเฮ้ยมันดีกว่าไขมันทานนะ เนี่ยคุณไปกินไขมันทานคุณไปกินเนยเทียมคุณไปกินมาการีนคุณไปกินเบเกอรี่คุณไปกินครีมเทียมไขมันทานเต็มเลยค่ะสมัยก่อนน่ะเนาะเดี๋ยวนี้มันห้ามผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายแต่พอคุณเปลี่ยนมาเป็นกินไขมันจากสัตว์เนี่ยมันดีกว่านะอ่าจริงแล้วมันเลวน้อยกว่าไขมันทานเนี่ยปัจจุบันเองเนาะบ้านเราก็ห้ามผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยปริมาณที่แนะนำวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน หเปอร์เซ็ของพลังงานรวมคือพูดง่ายไม่เกินสองกรัม,มนะบางทีเรากินกาแฟาทีอินวันก็หมดแล้ว <laughs> หมดโคต้าแล้วนะกินกาแฟทีอินวันเราก็าเราก็หมดโคต้าแล้วหรือบางทีเราเราเออไปกินอะไรอ่ะขนมหรือน้ํามันบางชนิดที่มีไขมันทานอยู่เอามาทอดในะอาหารทอดอาหารผัดอย่างเงี้ยครับก็เกินแล้ว แต่ในขณะที่ไขมันอิ่มตัวนนี่เขาเรียกไขมันอิ่มตัวนะไ <ฮะ S 2> ขมันจากสัตว์เนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวอยู่สูง<ฮ>ะนะปริมาณตัวเลขเนี่ยเขาให้ให้กินได้เยอะกว่าให้โคต้าในการกินเนี่ยต่อวันเยอะกว่าไ <ฮะ S 2> ขามันทานเนี่ยให้หนึ่งเปอร์เซ็นของพลังงานรวมทั้งหมดที่เราได้รับ <ฮะ S 2> ต่อวัน <ฮะ S 2> แต่ไ <ฮะ S 2> ขมันอิ่มตัวนะที่ภาษาวิชาการเรียกว่า s a ตูเลตินแฟกติแอซิเนี่ยไม่เกินเจ็ดเปอร์เซ็นเห็นไหมตัวเลข กระเถิบขึ้นมาอ,อแต่ว่ากินเยอะๆเป็นยังไงแน่นอนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะมันทําให้หลอดเลือดอักเสบอไขมันอิ่มตัวเนี่ยทำให้หลอดเลือดอ<ะ>ักเสบทําให้ไขมันเลวที่เราเรียกว่า LD L D L คอเลสเตอรอลเนี่ยสูงอ,อ,อันนี้คือคือข้อเสียของไขมันอิ่มตัวนะะเมื่อก่อนมีกระแสด้วยนะกินแคบหมูได้คอลลาเจน เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเคยได้ยินคนเลยไปแห่กินแคบหมูกันเต็มเลยค่ะอะไรนะแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยทอดทอด,ทอดพวกเนี้ยแนวแนวเนี้ยเอ,อ่อคอลลาเจนอะไรงี้นี่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ต้องพึงระวังเพราะไขมันอิ่มตัวทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอักเสบเรื้อรังเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้อักเสบแบบเฉียบพันผุพองบวมแดงแผลฝีหนองขึ้นมาค่ะ นะแต่มันจะค่อยๆแบบอักเสบแต่น้อยโดยที่ร่างกายเราไม่รู้อะเกิดอยู่ภายในเราไม่รู้สึกอะไรเลยค่นะพอรู้อีกทีนึงเอาฉันเป็นเบาหวานพอรู้อีกทีนึงฉันเป็นโรคหัวใจพอรู้อีกทีนึงเฮ้ยฉันเป็นมะเร็งอือ่าฉะนั้นแล้วคือสิ่งที่เราต้องพึงระวางังแต่มันไม่ใช่ว่ากินเลยแล้วแบบโอ้ยคุณกินแคบหมูแล้วคุณเป็นเลยมันไม่ใช่พวกเนี้ยมันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะสม อ๋อขึ้นอยู่กับปริมาณการกินความทีกินในการกินและพฤติกรรมของคุณถ้าคุณมีปรากฏการณ์ที่อาจารย์เรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยคือผีซ้ำด้ามพลอยคุณกินแพหมูดเป็นประจำแทบทุกวันกินทีกินเยอะเออกินบ่อยกําลังกายก็ไม่ออกผักผลไม้ก็ไม่ค่อยกินนอนก็ดึกเนี่ยผีซ้ำด้ามพลอยหลายด้ามด้วย อันนี้ก็เกินไปมันทำใหสี่ยงต่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอ่าแล้วจะก,กินก็จะต้องแบบนานๆทีอะไรเงี้ยอย่าลืมนะที่เขาเอามาทอดเอามาทําเนี่ยโซเดียมก็สูงมันไม่ใช่ <c oughs> หัวใจ <c oughs> อย่างเดียวความดันอีกความดันก็กลับไปที่หัวใจอีกไตก็ทํางานหนักโอ้โหจานนี้เขาจะมาตีเราไหมไม่ตีเพราะว่าจานเป็นลูกค้าประจําออไม่คือเราก็กินเราก็กินแต่ว่ากินแบบมี ลีลาและชั้นเชิงกินให้มันสุขภาพดีคือปริมาณที่กินแต่น้อยหน่อยเราเลือกไร้มันก็ได้นะไม่ใช่บอกแคบหมูไร้มันค่ะไม่มีจริงในโลกถามว่าจริงจริงมันไม่มีหรอกเพราะยังไงมันก็มีมันแต่มันดีกว่ากินแคบหมูติดมันค่ะอแต่ส่วนตัวชอบแคบหมูติดมันนะหรอเอาก็มันอร่อยกว่ากินไขมันเคี้ยวยากอะบางคนก็จะอันนี้กินแล้วฝืดคอไร้มันเนี่ยไขมันน้อยมฝืดคอมันไม่มันไม่ลื่นถูกต้อง กินแต่ว่าในาสิ่งที่เรากินด้วยเรากินผักในมื้อนั้นให้ให้รัวๆโอ้โหอย่างนี้อาจารย์ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนี่ผักไม่พูนชามนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเรือใส่มะละใส่ถั่วงอกใส่ผักบุ้งสาดมันเข้าไป <c oughs> แคบหมูก็กินแบบเพลิดเพลินจำเริญใจอุ้ยแต่มันขาดไม่ได้นะอเล็กๆคอของเขาเนี่ยนะ,ะไม่ใช่แบบคอใหญ่ๆนี่ถ้าถ้าได้อะไรนะกากหมูมาปุ๊บนี่เนี่ ขยำให้มันเล็กกรุบปเลยใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราเทใส่ชามเต็มที่ชามหนึ่งก็คือหนึ่งถุงชามที่สองคือถุงที่สองสภาพน่ากลัวไหมกินน่ากลัวไหมคุณฟ้ากินน่ากลัวมากกินได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ค่ะแล้วมื้ออื่นคุณลีไม่ควรไปกินของทอดแล้วไม่ใช่วันนี้กินไอ้นี่แล้วแคบหมูเยอะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปฟาดลูกชิ้นทอดฟาดไก่ทอดเออก็ไม่นึกออกไหมครับ ไปกินของทอดอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นปรากฏการผีซ้ําด้ามพออย่างที่บอกหรือกินเบอร์เกอรี่กินอะไรแบบหวานหวานมันๆสูงคือมันกลายเป็นว่าเราซ้ําเติมตัวเราเองเยอะนะแล้วมื้อไหนที่เรากินมื้ออื่นเราก็จะต้องปรับอ่าเราต้องดูภาพรวมทั้งวันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้อ๋อให้ให้นึกย้อนไปด้วยว่าเอ้ยเมื่อเช้ากิอะไรไปแล้วมื้อเช้ามันเราเรากินไปแล้วนะโคต้าวันเนี้ยที่เราแบบ กินจั๊งฟูกินอาหารที่มันไม่ดีกับสุขภาพเนี่ยเขาบอกมื้อเช้าให้กินเป็นหลักมื้อกลางวันเต็มที่กลางวันด้วยใช่ครับเราเรากินได้แล้วเราก็บริหารจัดการสองมื้อที่เหลือค่ะอ่าแล้วก็มื้อที่กินเราเติมผักเราเติมผลไม้ค่ะที่ไม่หวานมันก็ไปช่วยต้าน พวกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำให้มันเข้าสู่ร่างกายได้น้อย่ทําให้สู่ร่างกายได้ช้า่มันก็มีผลช่วยได้นะครับอ่าแล้วผักผลไม้เนี่ยเป็นประเด็นสาคัญโดยเฉพาะผักอย่างเนี้ยเรากินแคบหมูก็กินกับผักไม่ใช่โอ้กินแคบหมูเล่นอย่างเดียวเลยอุ้ยแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือมาก็แคบหมูเล่นนี่แหละแล้วมาปุ๊บเราก็เฮ้ยเราจัดผักเข้าไปด้วยอ่าอย่าลืมว่ามันทอดมันไม่ได้แค่เรื่องหัวใจอย่างเดียวนะถ้าน้ามันทอดซ้ําเรื่องของมะเร็งด้วย เราก็ไม่รู้อีกอะถูกเราไม่ได้เราไม่รู้หรอกครับเราไม่รู้ใช่แล้วทุกวันนี้เรากินอาหารนอกบ้านเราไม่รู้เลยค่ะน้ํามันอะไรมาทอดอืแล้วทอดซ้ําหรือเปล่าค่ะเรารู้อย่างเดียวอร่อยอยิ่งทอดใหม่โอเคอร่อยกันแล้วเนี่ยการที่ใช้น้ํามันทอดซ้ําอย่าลืมนะแคปหมู่มันอมน้ํามันบางทีหืนอืมอ่าแล้วน้ํามันที่มันทอดซ้ําถ้าน้ํามันมันมันดําอย่างเงี้ยครับหรือมันมีสารพวกอะคริลามายสารก่อมาเรงพวกสาร มีขั้วทั้งหลายแหละที่สารที่ที่ทําให้เกิดมะเร็งเนี่ยอยู่เยอะเนี่ยค่ะเราได้แถมไปด้วยนอกจากแถมหัวใจแล้วแถมมะเร็งฮโอ้โหนี่เขาจะมาไอ้นี่เราไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ก็ดีแล้วก็จะเป็นการแบบสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการอ่อาถ้าคุณเอาน้ำมันที่ทอดซ้าบ่อยๆมาใช้เนี่ยลูกค้าคุณจะอายุสัน้นแล้วจะมาอุดหนุนคุณได้ น้อยเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆต้องบอกว่าอกระบวนการผลิตสําคัญในในระบบของพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะที่เอามาให้พวกเราได้ประทานกันใช่ใช่ครับแต่ผู้บริโภคอย่างเราเองก็เราไม่รู้เราก็ต้องโปรเทคตัวเองให้มากที่สุดบริโภคบริโภคได้ แต่ไม่ใช่แบบทุกวันใช่แล้วก็ปริมาณความทีบริบทที่กินมื้ออื่นในวันนั้นรวมทั้งสิ่งที่กินร่วมด้วยในมื้อนั้นเดีเดี๋ยวเป็นสิ่งสําคัญเลยอย่างน้อยคุณนึกถึงนึกอะไรไม่ออกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอุ้ยขายไม่ได้ไม่ใช่นะคือ เราก็ไปอุดหนุนเวลาไปเชียงใหม่เงี้ยอาจารย์เป็นปกติครับไปกาดเงี้ยนะเป็นปกติมาภรรยาอาจารย์เป็นคนเหนือเวลาคุณแม่มาเนี่ยก็โอ้ไม่เหลือมาเหลือมีแคบหมูมาเหมือนกันเออมีมันโต๊ะอาหารยังมีอยู่เลยนะเนี่ยแค่ออาจารย์แล้วไร้มันด้วยไร้มันใช่ไหมงั้นกินได้เยอะเลยทีนดี้อาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแคบหมูไร้มันเออแต่ว่าเรากินกับน้ำพริก อะไรนะลืมชื่อเฉยเลยน้ำพริกหนุ่มเออน้ำพริกหนุ่มเนี่ยดีด้วยอย่างเงี้ยได้ได้เลยใช่ไหมได้เลยมีผักผักกาดลวกแตงกวงแตงกวาร้วนได้ด้วยน้ำพริกเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มการเผาผลาญไขมันค่ะอเพราะมันมีพริกอยู่อไอ้พวกเครื่องเทศจากพริกจากกระเทียมจากหัวหอมนี่แหละอจะไปลดความเป็นพิษหรือความรุนแรงของไอ้พวกสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในแคปหมูอเขาถึงต้องมาจิ้มกับน้ำพริกไง เหมือนกับเรากินข้าวขาหมูโอ้โหไขมันเอ้ยมไขมันอิ่มตัวสุดมีพริกมีกระเทียมเขาเอาไว้แก้่เหมือนกันกับน้ําพริกนี่แหละ้แคบหมูนี่แหละเขาถึงให้กินกับน้ําพริกไงครับเพราะมันมีเครื่องเทศสมุนไพรหลากหลายจากน้ําพริกมาเป็นตัวช่วยแก้อ่าแต่กระซิบนิดนึงเผาๆความเค็มหน่อยนะน้ําพริกอะโซเดียมมาอีกแล้วเออเดี๋ยวมันจะผสมฤทธิ์กันกับแคบหมูความดันกระฉูด นะไตพังกันพอดีเพราะฉะนั้นก็เอาแหละกินได้ละฉันก็หายห่วงแล้วจียง่ว่าเลือกสิ่งที่จะกินคู่กันถูกต้องเอแคบหมูต้องกินกับผักน้ําพริกอเค็มน้อยหน่อยจะไปจิ้มกับพริกน้ําปลาก็ไม่ได้นะไม่ได้นั่นยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ได้เข้าเลยนะอะไรอย่างนี้นะใหญ่เลยถึงว่าบางบางอย่างคือเขาถึงเอาแคบหมูไปอยู่คู่กับ ก๋วยเตี๋ยวเรือใช่มันเป็นภูมิปัญญาไงครับมันมีเครื่องเทศมันมีพริกมีอะไรที่เป็นแบบน้ําเครื่องเทศอ่ะน้ำสมุนไพรอะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวบ้านเราน้ําสมุนไพรนะใช่ที่เราใส่ลงไปทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ไปช่วยลดอความเป็นความสิ่งที่มันจะมาทําลายสุขภาพอ่ะให้กับของร่างกายของเราอาจารย์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าอะเราเห็นเป็นแคปหมูครับแต่ว่าอู ห่วงกังวลเอาไปอบออไล่น้ำมันเอออีกไหนทอดขึ้นสมมติทอดมาแล้วอือหือุ้ยน่ากินนะ่ะแต่ว่าถ้าจะมาเสด็จน้ำมันมันก็คงไม่ออกไปแบบอือเอาไปอบเลยเข้าใจว่าม,ม,มันเหมือนอมน้ํามันอยู่พยายามที่จะไล่น้ํามันออกได้แต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากอะไรแล้วอย่าลืมว่าตัวมันเองก็เป็นไขมันอยู่แล้วเป็นหนังหมูอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วตัวมันเองเนี่ยมีความเป็นหนังหมูอยู่แล้ว ชนะแล้วยังไงคุณก็เลี้ยงไม่ได้อ่เต็มที่มันก็หายไปไม่ได้เยอะหรอกเอาหรอแต่ไร้มันดีกว่าติดมันครึ่งหนึ่งอ่าปริมาณไขมันจะหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบอย่างอาจารย์ไหมแบบอย่างอาจารย์เนี่ยติดมันไร้มันกินแล้วฝืดคออาจารย์กินติดมันแต่กินน้อยหน่อยแล้วอาจารย์ก็ เทผักเข้าไปเยอะๆค่ะอ่าใส่ผักเข้าไปเยอะๆมันก็ช่วยในการที่จะชะลอการดูดซึมไขมันโอ้โหอแล้วก็เอามีเทคนิคเอาผักเนี่ยไปจับกับพวกคอเลสเตอรอลที่อยู่ในพวกเนี้ยเนื้อสัตว์เอ้ยแต่จริงๆนะพวกแคบหมูเราไม่ได้กินกันอะไรกันได้เยอะขนาดนั้นหรอกมันก็จะเี่นเออมันจะเป็นบางโอกาสบางเวลาอะไรเงี้ยแหละเนาะใส่ในก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกเนี้ย ใช่ใช่กับในน้ำพริกแค่นี้ที่เรากินเราไม่ได้แบบกินเล่นแต่หลังๆก็เห็นมีนะแคบหูที่ออกมาเป็นซองๆเป็นส้นไว้กินเล่นอันนั้นก็นานๆทีได้แต่ว่าอย่าให้ลูกหลานกินจนติดค่ะเพราะพวกนี้รสชาติมันหวานมันเค็มคนไทยชอบเค็มมันหวานมันมันมีแบบปรุงรสด้วยนะมีใส่ปรุงใส่พริกใส่คือเครื่องปรุงอะไรที่มันแบบกินเล่นได้อ่ะกินเล่นได้มันถึงบอกไงครับอะไรที่มันหวานมัน กับเค็มมันค่ะอ่าคือหวานมันเค็มอะ่ะคนชอบใช่นนแล้วกินแล้วมันเพลินกินแล้วกินแล้วหยุดไม่อยู่อ่ะแล้วแคปหมูก็เหมือนกันนะถ้าไปกินไปนั้นบางทีมีรถบาร์บีคิวนู่นนี่นั่นโซเดียมมันแฝงอยู่สูงค่ะแล้วปริมาณโซเดียมก็ต้องสังเกตด้วยในผลิตภัณฑ์เหล่านี้นแต่บางทีที่เราซื้อมามันไม่มีหรอกตามตลาดหรือตามกาดอะไรทั่วไปเขาไม่ได้มีฉลากโภชนาการใช่นะที่จะมาระบุเป็นแบบเหมือนในห้างเหมือนในซูเปอร์มาร์เก็ต อ่านัแล้วเราก็ต้องพอมันไม่มีข้อมูลตรงนี้เราไม่รู้เลยน้ำมันที่คุณใช้ทอดทอดมากี่ซ้ำอ่าเออตัวโซดงโซเดียมไม่ได้มีบอกฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ประเมินได้ว่าเอ้ยมันมันมีอยู่สูงนะฉะนั้นแล้วยิ่งกินเค็มมากยิ่งแบบเฮ้สูงมากบางทีกินไปไม่กี่ชิ้นรู้แล้วขิวน้ํามากเลยจริงเพลื้อน้ามากเลยอย่างเงี้ย ก็ต uh, 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 ้องก็ต้องพยายามที่จะแบบอ่ะใช้ผักมาช่วยกินน้ําให้เพียงพออ่าเพื่อขับแล้วก็ออกกําลังกายเวลาอ่ะกินโซเดียมสูงคนความดันสูงเงี้ยออกกาลังกายอะไรเงี้ยเหมือนการขับเหงื่อขับอะไรเงี้ยเวลาเราออกเนี่ยเหงื่อออกใช่ไหมครับผิวหนังคุณรีลองเลียดูสิเค็มไหมเค็มมันไล่เดียออกไปน่ะมันไล่เกลือออกไปจากร่างกายด้วยไงอ๋อแสดงว่าแล้วเราลดความดันได้ลดโซเดียมขับของเสีย อย่างนี้เสื้อผ้าที่ไปขึ้นขี้เกือนี่ก็คือแบบนั่นแหละขับออกมาจริงหรอาจารย์จริงเพราะเนื่องจากเป็นคนขี้เหนียวมากเกิือะไรขึ้นไม่ใช่อ๋อเออน่าสนใจอ่าคือมันมันมันก็ต้องดูแลแบบโดยภาพรวมด้วยเนาะเราก็ต้องควบคุมด้วยยังไงเรื่องของออกกําลังกายมันก็เป็นช่วยเป็นการช่วยสิ่งเหล่านี้ได้นะค่ะ บางคนบอกฉันไม่สนหรอกฉันกินแคปหมูฟาดแคปหมูไปเลยเต็มที่ค่ะเดี๋ยวย็นนี้ไปออกกําลังกายช่วยเบิร์นสะดวกแบบนี้ก็ได้ได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ว่ากันแต่คุณจะต้องมีอะไรที่มาเป็นตัวช่วยที่ไม่ใช่เป็นการแบบผีซ้ําด้ามพอยผีซ้ําด้ามพอยคือเหมือนกับต้องปรับเปลี่ยนตามวิธีของเรานี่แหละถูกต้องตามวิถีบางคนแบบว่าวันนี้เย็นนี้อยากจะกินช็อกโกแลตเราว่าอยากกินชิบูย่าฮันนี มีคนยิ้มอยากกินอยู่เลยยิ้มเลยอยากกินอยู่เลยแล้วก็กินได้เพราะเราก็ต้องแลกเอาว่าเฮ้ยเย็นนี้ฉันจะกินข้าวให้น้อยลงอ่าเหลือแค่ทัพพีเดียวอ่าหรือแบบเย็นนี้ฉันจะต้องไปออกกําลังกายค่ะอ่าอย่างเงี้ยคือมันก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนปรับสมดุลชีวิตเพราะอย่างที่จะเน้นย้ำแทบทุกทุกตอนว่าคืออยากกินก็ต้องได้กินแต่แค่ว่าปริมาณและบริบทอ่าแล้วสิ่งที่เราจะต้องแบบ ปรับเปลี่ยนในวันนั้นเนี่ยอ่ายังไงบางคนแบบวันนี้แบบเฮ้ยไม่ค่อยได้กินอะไรเลยงานย่อยากจะกินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะค่ะอ่าคุณคุณก็กินได้คุณก็ต้องมองภาพรวมทั้งวันค่ะอ่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตคือกินกินกินดีมีสุขอ่าต้องบอกอย่างเงี้ยคือกินดีมีสุขคือไม่ใช่ว่ากินดีแล้วมีทุกข์เพราะมันไม่ได้กินแคบหมูอย่างเงี้ยโอ้แคบหมูไขมันสูงใช้น้ำมันทอดซ้ำ ไม่อย่าไปกินไม่ให้กินค่ะกินอะไรไม่ได้เลยไอ้หนูก็กินไม่ได้กินแป้งมากก็กลัวอ้วนใช่ไหมกินมันมากก็กลัวอ้วนนะกินเโปรตีนมากก็กลัวมาเร็งกินผักก็กลัวยาฆ่าแมลงกลัวท้องอืดจะกินก่อนอาหารหลังอาหารกลายเป็นบอกอะงั้นกินน้ำแข็งหลอดแล้วกันกินฟูดไม่มีอะไรเลยน้ำแข็งหลอดยิ่งหน้ากวอย่างกลัอีมีจุลินทรีย์เห็นไหมคือกลายเป็นแบบชีวิตกินอะไรไม่ได้เลยเพราะเพราะมันไป เออสตริกมากเกินมันก็ต้องมันเป็นศาสตร์และศีลไงเรื่องของการกินแล้วอาหารอะไรที่ที่มันอย่างเงี้ยเรากินได้ก็คืนอยู่กับปริมาณความทีเนาะแล้วก็สิ่งที่เรารับประทานร่วมนะไอ้พวกผักผลไม้รย์บอกว่ามันช่วยได้เยอะนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรากินของที่ไม่ดีเนี่ยนะแล้วมันต้องมีจุดที่บาลานซ์สมดุลแล้วก็เหมาะสมคือคือยังไง ก็ยังยืนยันว่าทั้งอาจารย์ทั้งรีก็ยังอุดหนุนแท็หมูอยู่นะคะยังอุดหนุนอยู่ยังมีอยู่บนโต๊ะที่บ้านอยู่ใช่แต่ว่าของตัวเองนี่จะกินมากไม่ได้เพราะว่าจะไออ่ามันมันถูกจากัดด้วยด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้แหละอาจารย์เพราะว่าเราใช้เสียงใี่ไหมคะก็ต้องมันไอมันไอนุ่นไอนี่นั่นแล้วเสียงจะหาย ก็เลยแบบทาให้จํากัดปริมาณในการกินแต่ละครั้งเนี่ยน้อยลงไปแล้วก็ไม่ได้กินทีกินบ่อยแต่อยากกินมากเลยไมได้คุยเรื่องนี้แล้วก็อยากกินเลย,เยอยากกินเลยนี่อยากกินต้องได้กินมีคอนเซปต์เราคุณผู้ฟังก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเป็นแนวทางให้ให้เลือกนะคะเพราะาอาหารมันมีหลากหลายเนอะอาจารย<ช>์เอาจารย์ถามนิดนึงดี ถ้าไม่ไม่เป็นแคปหมูมีอะไรแทนที่คล้ายๆแคบหมูได้บ้างไหมคะเผื่อเป็นทางเลือกถ้าคล้ายๆแคปหมูเหรอกรอบฟูฟูเออกระเพาะปลา กระเพาะปลาต้องแท้ด้วยนะไว้กลัวกระเพาะปลาที่เทียมเอาแป้งเอาอะไรมาทำไงนึกออกไหมครับอ่ากระเพาะปลาแบบราคาถูกหน่อยอ่ะมันก็ไม่คือมันก็ไม่ใช่แคบหมูอ่ะถูกก็มาถึงบอกว่าอยากกินก็ต้องได้กินแคบไก่ได้ไหมอาจานอกจากทาเองก็ใช้น้ํามันที่ดีหน่อยทอดอ่าไม่ทอดซ้ําแต่แต่ยังไงพลังงานไขมันอิ่มตัวมันก็ยังอยู่อ่าอยู่ดีไม่ติดติดจริงๆแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลนะท้ายสุดแล้วอาจารย์ก็ยังรู้สึกว่า ยังไงอะอาหารแต่ละอย่างเขาก็มีเสน่ห์ของเขาถูกต้องมันเป็นมันเป็นอัตลักษณ์ออมันคือความอัตลักษณ์ของอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยใช่มันมีมันมีเสน่ห์ของมันเรากินเราถามว่าเรากินแคบหมูอืมเราอยากจะให้เราก็อยากได้รสชาติของแคบหมูแล้วทําไมเราต้องพยายามไปหาถั่วหาอันอื่นหาพืชหาอะไรมาแคหมูก็เพราะปลามาหาใกล้เคียง ถูกต้องแล้วแคบหมูมันก็แคบหมูแค่ว่าเอ้ยนานๆเรากินทีเราไม่ได้กินทีเราไม่ได้กินเป็นประจำบางคนเอามากินกับส้มตําอย่างเงี้ยอ่าก็ได้ก็ไม่เป็นไรที่บอกว่าเออแต่แค่ว่ามันแบบระวังเรื่องของโซเดียมความเค็มนะแค่นั้นเองแล้วมันมันมีพริกช่วยในการเผาผลาญอยู่แล้วหนังปลาหนังปลาได้ไหมจันหนังปลาก็ได้เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเขาก็มีแถมหนังปลามาใช่ใช่ใช่หนังปลาไร้มันไม่มีอยู่จริงอีก ยังไงคุณก็ทอดด้วยน้ามันอยู่ดีนะแล้วหนังปลามันก็มีไขมันอยู่ดีค่ะก็ยังไงบริบทของเขามันก็ไม่มีคือการทอดต้องทอดเท่านั้นเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ถูกฉะนั้นแล้วแคปหมูไร้มันไม่มีอยู่จริงแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เช่วยในการที่จะได้รับพลังงานเนาะให้มันลดน้อยลงแล้วก็กินกับผักกินกับน้ําพริกแมพวกนี้มันก็ช่วยทําให้เราเนี่ย ดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นเอาละคะ่ะเห็นไหมฟังแบบนี้แล้วถึงแม้ว่าแคบหมูไร้มันจะไม่มีอยู่จริงแต่ก็ยังรู้สึกสบายใจที่จะกินอยู่ดีถูกต้องแต่แค่เพิ่มแนวทางที่อาจารย์แนะนําไปเมือ่อสักครู่นี้ให้คุณผู้ฟังไปลองดูเราไม่ได้กินบ่อยอยู่แล้วคะ่ะไม่ต้องกังวลมากมก็ไม่ได้ปริมาณโหเรากินกันเป็นกิโลขนาดนั้นถูกถูกไม่กินนิดๆหน่อยๆพอเป็นกระายนานๆทีอย่างที่บอกครับว่ามันก็จะโอเคกินได้หมดแหละอืนะคะอ่ะ ก็เป็นสิ่งที่เรามาฝากคุณผู้ฟังไว้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมหมดเวลาแล้วกับรายการโรงหมอของเรานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะโรงหมอไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กว่าจะได้สถานะของคำว่าแฟนจะต้องใช้ระยะเวลาและความไว้ใจต่อใครใครในใดคนหนึ่งคำว่าแฟนมาจากไหนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับ ต้องเข้าใจกันว่าคําว่าแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาษาที่มีในภาษาไทยเดิมสมัยก่อนนู้นเนี่ยจนกระทั่งมาถึงสมัยประมาณสักรัชกาลที่6ที่7เนี่ยนะคะที่ท่านเริ่มไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมาอะไรมาแล้วก็ขุนนางของไทยก็ไปเรียนต,ต่อต่างประเทศกันมาเยอะแยะนะคะก็เลยทําให้เริ่มมีคําภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาใช้นะคะเพราะนั้นในยุคก่อนนั้นก็ยังใช้คําว่าหญิงคนรัก ชายคนรักแต่คำว่าแฟนเนี่ยมันมาใช้ในระยะหลังแล้วนะะในระยะหลังแล้วหลังจากราชการที่8มาแล้วด้วยซ้ำไปนะะที่เริ่มมีคำว่าแฟนแฟนแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำว่าแฟนในปัจจุบันเนี้ยนะะมันก็จะหมายถึงคนที่รักใคร่ชอบพอกันอย่างชนิดที่เรียกว่าในเชิงชู้สาวเอางี้ละกัน นะฮะในเชิงชู้สาวไม่ว่าชายจะเป็นแฟนกับชายหญิงจะเป็นแฟนกับหญิงหรือหญิงเป็นแฟนกับชายชายเป็นแฟนกับหญิงก็คือในเชิงชู้สาวถูกไหมคะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติความสัมพันธ์ของคนปกติทั่วๆไปเนี่ยพอเราเริ่มสนใจใครสักคนหนึ่งเราก็เริ่มที่จะสร้างความรู้จัก นะคะพอะรู้จักกันหนักๆขึ้นก็อยากจะให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนรู้สึกพิเศษกับใครสักคนหนึ่งจากที่เดิมเนี่ยแหมคบไปเรื่อยนะคะใครมาก็คบไปคบไปจนกระทั่งมากรองหรือคนที่พิเศษใครสักคนหนึ่งอ่ะคบกับคนเนี้ยพิเศษมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งที่เราอยากจะให้นิยามความสัมพันธ์ของเราแล้ว,ลวนี่ตกลงเราเป็นอะไรกัน ว่าเราได้สถานะของการเป็นแฟนหรือยังเพราะว่าพอกัรได้สถานะความเป็นแฟนหรือที่เรียกว่าหญิงคนรักชายคนรักในสมัยก่อนเนี่ยมันดูจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเกิดขึ tá, <S 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 ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี found. ้นะคะมันก็เป็นความชัดเจนในความสัม um, พันธ ok ์ในเรื um, ่องของคำว่าแฟนนะะแล้วเป็นสิ่งที่จะยืนยันความจริงจังหรือความจริงใจในความรักของคนคนนั้นแต่ก็ต้องดูอีกนะคะนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย ใช้ไปเรื่อยขอโทษนะคะใช้แบบพลอยๆอยเอางี้ละกันให้สถานะกับทุกคนค่ะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนการเรียกว่าอะไรนะคะการปักหมุดเลยปักหมุดแล้วมีความตกลงร่วมกันว่าอ่ะต่อไปนี้นะนะคะเราจะทุ่มเทเวลาและแบ่งปันความรู้สึกกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยให้ลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะคะกับคําว่าสถานะของคําม่าแฟน This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.